อ้ายวันนี้เด็ดออกอยู่ตรงไหนสวัสดีจ้าเพื่อนๆมากินมาม่าอย่าว่าเยอะนะสองห่อวันนี้มากินที่โรงกระจกร้อนร้อนนะแต่อยากได้บรรยากาศแล้วก็มาม่าก็ร้อนมาม่าสองห่อแต่ใส่น้ำเยอะเพราะว่าน้ำมันจะหมดแล้วก็เลยเสียดายน้ำน้ำซุปมันก็เลยใส่ให้หมดหัวหมูหัวหมูตุ๋นวันนี้ดินวัวก็เหลือนะเดี๋ยวมาทำน้ำตกน้ำตกวิดีโอได้แค่หายโอเคหายแต่ไม่เชื่อเลยหายแต่ไม่ออกตัวน้ำซุปอร่อยแล้วไม่ได้ใส่อะไรเลยที่มีมะเขืออะไรรู้ไหมเอาผักสลัดมาใส่ผักที่เหลือนะทำสลัดเมื่อวานผักกาดผักกาดแก้วไม่ได้หั่นเป็นชิ้นๆเลยเดี๋ยวรอมเย็นก่อนค่อยกินเป็นไงเพื่อนบายดีกันเนาะแล้วมีอะไรกินหรือเปล่ากินอะไรกันใส่ถั่วงอกที่ทำเองด้วยมีอะไรกินมากินด้วยกันมาอืมกินในมาม่าอาหารเที่ยงที่นี่อืมตอนเช้าไม่ได้กินอะไรกินแล้วมั้งไม่ค่อยกินกับไม่ค่อยกินข้าวเที่ยงเอ้ยไม่ค่อยกินข้าวเช้าอร่อยใจร้อนมากมันกินไม่ได้ไว้ก่อนมันกินไม่ได ดูเปื่อยละลายในปากหมูละลายในปากเปื่อยจนละลายในปาก
ซดน้ำซุปนี้ก็เต็มท้องเลยเนาะชื่นทั้งเผ็ดทั้งวันนี้อากาศเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่20มั้งฝนไม่ตกร้อนฝนไม่ตกไม่มีเมฆเลยวันนี้ไม่มีเมฆไม่มีก้อนเมฆเลยสีฟ้าเห็นไหมไม่มีก้อนเมฆเลยไม่มีน้ำไม่มีน้ำรดผักเอาน้ำก๊อกรดผักน้ำก๊อกหมายถึงว่าน้ำที่เราขังไว้นะน้ำฝนเนี่ยไม่มีเราก็เลยเป็นน้ำเอาน้ำก๊อกหนังมันจะแรงในปากแต่ว่าอินออกมันเนี่ยกรุบ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 มันเปื่อยอุ่นมันอุ่นมันทุกวันทุกวันเนื้อหมูมันก็มีไอ้หูหมูก็มีเนื้อกินนะปลูกคะน้าปลูกคะน้าปลูกผักบุ้งยังไม่โตยังไม่มีอะไรโตพอได้กินเลยมีแรดิสที่ได้กินเพราะว่ากินใบพวกผักอีผักชีลาวผักชีเนี่ยยังไม่โตตะไคร้โต๊ะที่นั่งอ่ะโต๊ะที่นั่งเนี่ยมันเล็กกันเลยเห็นเต็มจอน่ะโต๊ะไว้นั่งในโรงกระจกนะเอาไว้มานั่งกินกาแฟมานั่งกินของว่างกันนั่งเล่นมานั่งดูผักเนี่ยมะเขือถ้าเราช่วงหิมะตกเราก็เอาไอ้ที่ปิดเป็นกระดานอะกระดานปิดกระดานปิดแล้วเราก็มาปูเสือนั่งเล่นถ้าหน้าหิมะเขานะหน้าหนาวเขาอะแล้วก็เอาฝามันมาปิดเอากระดานเอาฝามันมาปิดก็เราก็ได้มาเล่นแต่ถ้าหน้าร้อนเราก็ปลูกผักอย่างเงี้ยห้องนอกส่วนห้องนอกเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดหน้าหิมะเราก็จะเอาผ้าเอาอีกพลาสติกพลาสติกมาคุมมันไว้หิมะมันก็จะได้ตกอยู่ข้างบน
ต่หิมะใส่ก็ดีนะใส่พวกดินพวกอะไรอ่ะมันช่วยฆ่าไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะจุลินทรีย์อะไรอ่ะเชื้อราในดินอะไรเงี้ยฆ่าอะไรแบคทีเรียจุลินกินเห็ดในร้อนเห็ดมันร้อนแต่ที่เมืองนอกแต่ที่เดนมาร์กอ่ะถ้าหนาวหนาวสุดขั้วถ้าแดดเขาอ่ะไม่ได้แดดร้อนนะแดดเนี่ยมันเจ็บมันเหมือนมันไหม้เลยมันเจ็บต้องทากันแดดแบบอย่างหนาเลยแต่พวกเขาอ่ะแค่แดงแดงแค่แดงแดงพอเขาไปแดดบ้านเราแดดบ้านเรามันสบายนะยูรีมันยูวีมันก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่อยู่นี่อ่ะมันแดดแล้วมันไม่มีเมฆมันก็ส่งตรงมาหาเราเลยมันอยู่ใกล้ด้วยมั้งแล้วทีนี้มันแสบผิวเลยพื้นวันนั้นพื้นขึ้นแสบผิวถ้าร้อนบ้านเราคือร้อนแบบร้อนแบบชื้นชื้นนะเนาะแบบไม่ร้อนอย่างเงี้ยร้อนสบายสบายนะถ้าเปรียบเทียบกับแดดที่เดนมาร์กเดนมาร์กในแสบเลยแดดเขาน่ะพวกเขาแค่ออกแดดร้อนๆเราอะเราอะดำ เราเนี่ยดำเลยแสบด้วยคนอื่นรู้เป็นหรือเปล่านะถ้าแดดบ้านเราคือแดดร้อนสบายถ้าร้อนของเมืองนอกร้อนหนักกว่าบ้านเราถึงอุณหภูมิมันไม่ถึง30-35เหมือนบ้านเราเนาะประมาณ25-28อะไรเงี้ยแสบเลยร้อนมากเราจะกินต่อให้หมดอ่ะแต่เส้นแต่อะไรมันหมดแล้วช้อนยังร้อนอยู่เลยเดี๋ยวจะไปซดน้ำในบ้านวันนี้ไม่ได้ทิ้งนะเดี๋ยวไว้มันเย็นเดี๋ยวจะไปใส่ถั่วงอกเพิ่มซดน้ำให้มันเย็นๆก่อนซดน้ำไงคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะวันนี้ก็ลุน่าพาทัวร์ก็แค่นี้เนาะพากินอาหารเดี๋ยวจะลงคลิปสวนลงคลิปไอ้ดอกไม้อะไรให้ดูนะเพราะดอกไม้มันจะเหลืออีกรุ่นหนึ่งยังไม่ออก
ไงวันนี้ดูหน้าก็ขอขอบคุณนะคนที่เข้ามาดูกับคนที่เป็นเอฟซีแล้วไม่ใช่เอฟซีแล้วทั่วโลกนะที่เข้ามาดูแล้วก็ติชมก็มีติชมก็ได้นะติชมแล้วก็ให้กำลังใจดูหน้าพาทัวร์ดูหน้าพาทัวร์แค่นี้ก่อนนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย